สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหมูติดฟันวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ให้น้องแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเดียวชื่อเกมชื่อเดียววี่เล่นตำแหน่งซัพพอร์ตให้กับทีมเบียร์ฟันทามครับช่วงนี้เราก็ห่างหายจากรายการหมูติดฟันไปนานมากครับเพราะว่าเราติดแข่งแล้วก็เพิ่งมีเวลามาทำคลิปอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้เราสิ่งที่เราจะมาทำก็คือแต่ละคนจะได้รับภารกิจของตัวเองนะครับผมแล้วก็ทำภารกิจนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆร่วมทีมรู้เดินทางนะครับว่าภารกิจของเราคืออะไรแล้วก็ตอนนี้เรามี4คนและอีกคนอยู่ไหนคนอยู่บ้านชื่อว่าซันนี่หรือพาวกวาพาวกวาครับก็เป็นแขกรับเชิญคนของเราคือเราไม่ได้อิงตำแหน่งตามแข่งนะครับผมจะเลือกเล่นเป็นออฟเลนดีได้เลยผมเป็นแคลรี่ตัวแบกผมเป็นนักคาถาเวทครับตำแหน่งซัพพอร์ตเมนผมเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตโรมิ่งครับแล้วก็ทางบ้านก็จะเป็นไม่ใช่ทางบ้านแนนนี่เล่นที่บ้านแนนนี่ก็จะเป็นตำแหน่งจังเกิลลิงก็เดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับผมหนักจริงนะเนี่ยคือโจทย์หนักใช่ไหมไม่ผมเนี่ยเป็นไงได้โจทย์อะไรขอถามน้องเดวี่นะครับว่าทำไมชอบเดินตลาดเดินไปตลาดตอนประมาณ 6:30 น.ครับเพราะคนต่อแถวร้านมันน้อยครับไปหาอะไรไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรกินไปซื้อทาโกยากิครับมาอยู่แคมป์เบคอนน่ะเป็นยังไงบ้างโฟกัสอยู่โฟกัสเกมอยู่โฟกัสเกมอยู่นึงเราเตรียมมีแฟนยังไงเฮ้ยถามอะไรเฮ้ยเราเล่นจะตายดูจะตายตากันเลยบรอตากเล่นไปบ้างตายไอ้บาร์แดงเกิดแล้วเฮ้ยเอลโซต้องตัดหนึ่งตัวไม่คิดแบ่งไงผมแบ่งตั้งแต่บัฟทุกตัวเองสู้ไปตัดบัฟอะไรไม่ใช่ถ้าทำภารกิจพลาดก็ไม่ได้ใช่ไหมเออคุยร้านดูดิเนี่ยตีร้านถ้าร้านก็คือเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไอ้ตัดบัฟแดงเพื่ออะไรอันนี้คือยากละไอ้ตีถ้าโดนจับได้โดนหัวลงโทษนะเว้ยเอ้ยเอ็งจะยอมปล่อยบัฟแดงไหมโดนจับไปอ่ะเอาดิเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะทำข้าวเหรอมันฟิกแล้วมันฟิกแล้วเนาะเดี๋ยววี่ห้ามรับเพื่อนเฮ้ยแกทำอะไรอ่ะเดี๋ยววี่ห้ามรับเพื่อนปะวะใช่ป่ะตายเดี๋ยววี่อ่ะไม่ใช่ห้ามกดไม่ใช่ห้ามกดของโรงบอกเลยห้ามกดของโรงเหรอเออตายเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้มีไอ้เดี๋ยววี่มันให้มันนั่งขำชั่วก่อนนะอ๋อไอ้ยังผมรู้แล้วของเดี๋ยววี่คืออะไรเว้ยให้มันนั่งขำเนี่ยผมรู้ละเฮ้ยแม่เราแม่เราผมกินกล้วยอยู่บนหลังคานั่นแน่เดี๋ยววี่พี่รู้นะน้องทำอะไรเขาให้มาร้องเพลงเล่นหรือเปล่าเนี่ยพี่สาวเฮ้ยเนี่ยทำหนึ่งยี่โอ้จะตายยี่เฮ้ยช่วยของไอเดียวอ่ะห้ามกดของโรมบอกไปไอ้ยังเติมของโลมนะถ้านี่รู้นะไอ้ช่วยหน่อยธนูกับปืนเนี่ยไม่มีฟิกอันแน่ไม่มีครับไม่มีเลยเออผมบอกแล้วผมไม่มันไม่มีฟิกพี่รู้นะรอน้องรออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เอ้ยเขาให้ร้านเพื่อนเหรอคนเนี้ยรับเรียนหน่อยเออเย็นหน้าโดนตักแล้วรับเรียนหน่อยแครี่ห้ามตีป้อมเนี่ยภารกิจอะไอเอลสูนี่บัฟตลอดเวลาเลยไม่มันห้ามตีป้อมหมดเลยตัวเนี้ยบอกเลยมันแค่เอาปั๊มมาแบบเหมือนว่าบังหน้าขำกบเกลียนนี่กูจะตายแล้วเดี๋ยวพี่ของมันน้องสวยเดี๋ยวผมเทสจับทีมได้เดี๋ยวพี่อย่าห้ามเดี๋ยวพี่ไปแล้วเนี่ยบอกเลยจับทีมได้เดี๋ยวพี่ใช้ดูดเนี่ยมันยังไม่ใช้เลยห้ามกับของล้มเออไม่ใช่ตีตีบ้างแล้วเดี๋ยวใครไม่ตีบ้างนะฮะไอ้ตีมาตีไอ้คือผมรีกอนพี่ดาวตีดิเอาพี่ดาวตีดิตีนะตีว่าไงไงครับไอ้ตีอ่ะไอ้ตีอ่ะไม่ผมรีอยู่ตีหน้าตีหน่อยเฮ้ยยังไม่ได้ยืนสั่งเอาตีไม่ได้ภารกิจผมพี่ดาวช่วยผมตีคองหน่อยได้ไหนได้ไหนพี่ดาวตีคองดิAmogus เดี๋ยวพี่ภารกิจอะไรมันนี่ยังไม่ได้ตามเลย
คิวสามมันห้ามออกของล้มไอ้มันห้ามเล่นเอากดไอ้นี่กดของล้มถอยไปสามทางสามจบเลย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 สามทางถอยไปไอ้ภารกิจมันต้องสามทางของไอ้เดียวอ่ะได้เหรอตัวต้องจบบ้านแล้วจบเลย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 จะตีน้อยใครไม่ใครไม่ตีป้อมอ่ะเอ้ยผมตีนะผมตีครับตีแตะแล้วตีอยู่พี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋ามานี่ดิผมต้องหาตังค์รวยมานี่มานี่โอ้ยซ่อนไม่เนียนต้องหาตังค์รวยซ่อนเฮ้ยซ่อนไม่เนียนวะผมรู้อ่ะไม่ยีน่ากลับบ้านหน่อยเถอะเอ้านี่ไงกลับบ้านแบบว้าบอ่ะไม่มันผมไม่ต้องรีใช่หรออย่าจับผิดไม่ขอเทียร์ที่ขอเทียร์ต้องเมทดิเดี๋ยวมาเจ็บเจ็บดีเดี๋ยวไม่ตามเมทเขาห้ามเดียวเจ๊งเนี่ยตามผมมาตีไว้ตามผมมาเฮ้ยตามมาจะไปคิวอ่ะจะไปคิวอ่ะไอคนนี้มันมุ่งไหมว่าเอาตามผมมาไอเขามาเอาสามทางหรือเปล่าคนเนี้ยก่อนแล้วถามทางสตรีมเมอร์จัดเลยแต่เนี้ยจะดิมันตีต่างกันเยอะมากเราด่ามาแล้วเดียวเอ้ยต้องสามทางสตรีมเมอร์จัดเลยมันอันนี้มันจู๊กจู๊กเหรอเอออุ้ยดูดิดูสเต็ปดิดูสเต็ปดิอ้าวมันเซทำอะไรอ่ะไม่จบเลยจบเลยจบอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยจบเลยต้องจบก่อนครับต้องจบก่อนครับจบก็ขอบคุณน้องนันนี่ด้วยเดี๋ยวเราไปเดาภารกิจของเพื่อนกันดีกว่าครับก็ทุกคนก็จบกันแล้วนะครับเราก็ชนะแล้วเราก็จะมาทายของทีมกันดีกว่าว่าภารกิจลับของทีมเนี่ยมันเป็นยังไงป่ามันมีหลายอย่างอ่ะกำลังคิดอยู่เนี่ยมันจริงวะไปที่ตีกันดีกว่าตีว่าไงวะน้ำตีป้อมตีได้แต่บัฟแดงต้องแต่บัฟก็ตีป้อมอยู่จะไม่ตีมึงอ่ะไม่ตีป้อมตัวทายของผมก่อนผมได้ครับตอนแรกผมคิดว่าห้ามใช้ทิกเกอร์แต่ไม่น่าใช่เพราะเห็นใช้อยู่ผมอาจจะลั่นหรือเปล่าว่าพี่คิมอ่ะเน้นเล่นสุดแบบใส่สุดมีฟิกใช้ฟิกไม่ว่าทีมงานเขาจะรู้จักการใส่สุดไหมในการตั้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกล้ามีฟิกใช้ฟิกผมว่าป้อมห้ามแตกอ่ะป้อมเลนตัวเองห้ามแตกแตกเหรอก็ภารกิจไม่ผ่านที่ตาตาผมอ้าวเหมากลับบ้านในนี้ไม่มีใครถูกนะครับเพราะว่าฮาร์ดเกมของผมคือห้ามตีป้อมแต่ผมก็โง่ใจอยู่ตัวเองไม่ตีป้อมเลยพี่คิมตีป้อมดิคิมตีป้อมเหรอพี่คิมตีป้อมใช่ป้อมตรงไหนป้อมกลางอ่ะที่เรียกพี่เต๋าไปตีพี่คิมยืนตีอยู่แฟนแบ็คเลยแฟนแบ็คพี่เต๋าตีดิเอาพี่เต๋าตีดิตีฮะตีว่าไงยีน่าตีหน่อยเถอะยังไม่ยืนสั่งเอาตีไม่ได้ภารกิจผมไม่ยืนดูไม่ถ้าป้อมสองอ่ะไม่ได้ตีแต่ป้อมบนอ่ะไม่รู้ตีเปล่าป้อมบนตอนที่มันอยู่มาเอาของคนอื่นก่อนดีกว่าลองตีเลยแล้วกันมันง่ายมันไม่เนียนเลยดูสีหน้าท่าทางมันก็รู้แล้วคือตัดบัฟเพื่อนอันเนี้ยผมเอาไม่มีหรอกรองเท้าอะไรคือพี่มาไม่รู้หรอกตัดบัฟเพื่อนง่ายๆไม่ตัดบัฟก็ไม่ตีป้อมจะไม่ตีป้อมสองคนเลยเหรอห้ามใช้สกินแล้วกันนะง่ายๆห้ามใช้แล้วนะสกินมันใช้สกินธรรมดาใช่หรอสีม่วงไม่ใช่หรอสีม่วงเหรอไม่ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มันก็แบบเซ็กซ์เลยตั้งแต่แบบเข้าเกมแล้ววะย่ำแค่ไหนกินมันง่ายคือเงี้ยเนียนไงเนียนไปทางเกี่ยวมันไปตีหน้าตัดบัฟหน้าใช่ไหมตัดตามเหรอคนฉลาดมันรู้กันไงตัดกี่ตัวตัดทุกตัวบัฟเกิดมันตัดทุกตัวเลยตัดกี่ตัวน้องนับด้วยแล้วก็น่าจะ5ตัวทำไมถูกพี่ตีในนั้นอ่ะมีครับเฮ้ยเดียวทายถูกแล้วแหละต้องตัดบัฟ5ตัวบัฟฝั่งตัวเองโอ้ยแน่นอนของพี่เต๋าคือพี่เต๋าอ่ะคือเป็นคนที่แบบชอบเล่นแง่ครับชอบแบบพูดแบบเยอะมันแบบกบความผิดของตัวเองอ่ะไม่ตีบัฟแต่ผมรู้อยู่แล้วเนี่ยมีพูดแบบเงี้ยพูดได้แบบชี้นำคนอื่นไปทางที่แบบผิดอ่ะสามทางเต็มมากแล้วก็มีแบบหาเงินรวยอะไรอ่ะก็คือผมเชื่อพี่เต๋าอ่ะคือมี2อันก็คืออาจจะเป็นไปได้คือมีหาเงินเยอะกับไม่ตีบัฟใช่เพื่อนแต่ที่ผมเห็นตีป้อมใหญ่จะเลยอ่ะเห็นจะเลยอ่ะเห็นกับตาเลยอ่ะคือไม่ตีบัฟใช่ผมอ่ะไม่ตีก็คือรวยก็คือรวยไงห้ามตีออบเจกต์ห้ามตีออบเจกต์ใช่เพื่อนคิดว่าน่าจะห้ามตีออบเจกต์อ่ะไอ้อันเดียวคิดว่าของพี่เต๋าหน้าเล่นตัวที่ขีดแบบ
เฮ้ยไม่ทำไมดูง่ายจังเลยมันตะกี้เอ้าก็พี่เต๋าเริ่มมาพี่เต๋าก็พูดว่าขี่มังกรแล้วไม่ไม่อันนั้นหลอกอันนั้นหลอกอันนั้นพูดไปเรื่อยไม่ไม่ต่อห้ามตีมังกรนะของผมคิดว่าพี่เต๋าหน้าต้องห้ามตีแบ็คเลเยอร์มันเอามันรวมกันเป็นของผมว่าฟิวชั่นเลยพี่เต๋าห้ามตีแบ็คเลเยอร์กับอภิชาติก่อนเต๋าเป็นคนถูกไหมมันก็ต้องมีแหละเฮ้ยกระจายคำต่อใครตอบถูกใครตอบถูกใครตอบถูกเป็นไอคิวห้ามตีแอปเซลดากอนต้องมีเอสตัวที่มันผิดอยู่นะมันต้องมีที่มันผิดมันต้องมีเอสแล้วก็ห้ามตีดาร์คสเลเยอร์คนสุดท้ายของพี่อ้อมจากการวิเคราะห์แล้วชักจูงเพื่อนอะไรไปสามทางอะไรเนี้ยผมว่าเนี้ยไม่น่าใช่โลนะอันนี้ผมคิดมาตั้งแต่แรกเลยตอนแรกผมว่าแบบคิดว่าเดี๋ยวทำอะไรวะแบบรอแบบไม่ทำอะไรสักทีตอนที่ศัตรูจะตายรอลาดครับอันนี้คือผมเดาภารกิจว่ารอลาดเพื่อนแต่ไม่รู้ติดตัวก็เลยหยิบมาหลอกมาใช่รอลาดเพื่อน3ตัวผมตอบเลยรอลาดเพื่อน3ตัวกี่ตัว5ป่ะ7ตัว7ตัวคิดดีๆว่าทีมงานคิดดีๆว่าทีมงานเขาจะแบบเอาเลขไหนเอาก็3 5 7เงี้ยแหละ11 13 17 19 23 29เป็นอย่างเงี้ยมันถูกมั้ยมีครับบอกให้ว่าไม่ต้องบอกแล้วเค้าเฉลยพี่คิมถูกเดี๋ยวผมต้องย้อนดูโดนกันหมดอ่ะผมก็ค้างไปถึง5ผมว่าผมอาจจะไม่ได้ตีบ้านด้วยใช่เหมือนผมเห็นพี่คิมตีแต่ผมจำไม่ได้ตรงไหนสรุปนะครับว่าผมไม่ได้ตีบ้ามเลยนะครับแม้แต่จะก็ปล่อยให้เด็กๆโดนลงโทษไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพวกผมจะพาเด็กๆไปรับบทลงโทษกันเลยครับไปกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้เลือกบทลงโทษมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมจะให้เด็กๆทั้ง3คนนะครับเรื่องสตอรี่ไอจีแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างสมมติแบบนี้ใช่ป่ะเลื่อนไปปึ๊บแล้วก็จิ้มหยุดอันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวได้ใครอย่างเงี้ยที่จะให้เด็กๆทั้ง3คนทำก็คือแบบเราจะสุ่มสตอรี่ทำอย่างนี้นะแล้วก็แบบเปิดมาอย่างเงี้ยสมมติอ่ะเจอสตอรี่คนนี้เขาก็จะทำแบบเอานิ้วใกล้เราก็ต้องถ่ายทำตามอะไรนะครับแล้วก็ลงสตอรี่ของแต่ละคนครับผมเริ่มคนแรกเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยผมได้ของคิมเซนเซครับเอาเอาเอาไอ้คิมเซนเซไม่ได้เลยไอ้เหมือนไอ้เหมือนไอ้เหมือนเปิดหรือเปล่าก็ไม่เปิดนะไม่เหมือนไม่ตาเปิดนะมาๆๆไม่ตาโซโซกันเปิดไหมเปิดไหมใครยิ้มใครยิ้มใครเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าโอเคคนต่อไปใครไม่เลื่อนสดเลยมันเลื่อนแล้วเองจิ้มนะเดี๋ยวพี่จะแหนเองจิ้มได้คนเดียวกันหมดเลยเหรอไม่แต่ผมพอแค่60คนเองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ค่อยเอาทีมใหม่ไป3ครับอ่ะทีมเฮ้ยไม่3 2 1นี่อ่ะเฮ้ยไม่ได้ป่ะมันต้องเป็นตัวเราต้องเป็นตัวเรานี่ก็ค่อนข้างเลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่มันต้องมี2คนไม่ก็ทำให้คนเดียวไงอันเนี้ยตอนที่โชว์นี่ครับแท้ๆได้ไหมแต่ให้แฟนขับโบนเอาผมแท้ข้อสุดท้ายครับเดียวเงี้ยเดียวต้องอันนี้เลยฮะสวยก่อนขนาดนึงต้องใส่เพลงนี้ด้วยใช่ๆแล้วกินเนื้อแบบเนื้อต้องกินเนื้อแบบลูฟี่ด้วยเดี๋ยวไปใส่เพลงเถอะเออมันได้อยู่มั้ยใช่อยู่เนี่ยโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็ทําบทโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พวกผมจะให้แฟนๆไปโหวตกันนะครับใน IG Bacon Time นะครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับก็ฝากลืมไปโหวตกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วฝากเชียร์พวกเรา Bacon Time ในศึก APL 2024และอย่าลืมติดตามรายการโหติดฟังสำหรับวันนี้